สวัสดีครับเจ๊สวัสดีจ้าทำไมวันนี้เจ๊สวยเป็นพิเศษเลยครับอุ้ยแหมปากหวานอย่างเงี้ยต้องให้รางวัลแล้วมั้งชิวเจ๊เหม็นเหรอจ๊ะอาบน้ำคือพอดีว่าผมเป็นหวัดนะเจ๊เจ๊ระวังนะอยู่ใกล้ผมมากๆอ่ะเดี๋ยวจะติดหวัดผมเป็นห่วงเจ๊นะครับพ่อคุณไม่สบายอ่ะยังจะเป็นห่วงคนอื่นอีกนะใครว่าล่ะเจ๊เจ๊ไม่ใช่คนอื่นสำหรับผมนะแล้วพี่เจ๊บอกว่ามีธุระสำคัญจะคุยกับผมอ่ะเรื่องอะไรครับคืออย่างนี้จ้ะเพื่อนของเจ๊เนี่ยจะเปิดตลาดใหม่อ่ะเขาอยากได้ลิเกไปเล่นฉลองเปิดตลาด7คืนเลยนะฮะจริงเหรอครับเจ๊7คืนเลยเหรอ7คืนจ้าตลาดอยู่ที่ไหนเจ๊แล้วเพื่อนเจ๊เป็นใครผมอ่ะผมจะเซ็นสัญญาได้ตอนไหนเจ๊จ้าจ้าจ้าเจ๊ฟ้าจ้าฟ้าจะเย็นๆนะจ้าจะเย็นๆอีก 2-3 วันน่ะฟ้าไปเซ็นสัญญาได้เลยนะเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะโทรไปบอกเพื่อนเจ๊ให้ไม่ต้องห่วงนะงานนี้เจ๊น่ะดันเต็มที่เจ๊ขอบคุณเจ๊มากเลยนะครับน่ารักที่สุดชื่นใจเจ๊ป้าประธานป้าประธานทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะนี่นี่ตุ้มฉันมีข่าวดีมาบอกบอกตาเนี่ยทุกคนตาชายไปที่คนนั้นมานี่จอมนั่งนี่ไม่ได้ขึ้นบันไดนี่ทุกคนน้าออสหยุดก่อนนี่วอยวายอะไรวะคนเขากำลังใช้สมาธิซ้อมลิเกอยู่เว้ยฟ้าประธานเงียบไปเลยนะกำจายไอ้กูเงียบครูวันนี้ฉันมีข่าวดีมาบอกทุกคนวันนี้ฉันเพิ่งไปคุยกับเจ๊ทรงงามมาเพื่อนของเจ๊ทรงงามเขากำลังจะเปิดตลาดใหม่ในอาทิตย์หน้าแล้วไงแล้วทางเขาตกลงจ้างคณะเทียมฟ้าไปเล่นในวันเปิดงาน7คืน7คืนว้าวไอ้ฟ้ามันมากันเก่งจริงๆแล้วมันหางานเก่งมากๆเพียงด่ามันไงปากไม่คิดไรครูนี่ๆๆจะบอกว่าตลาดเขายิ่งใหญ่อลังการมากมีเกือบพันแผงโอ้โหดังนั้นเขาเลยต้องจัดงานเปิดตลาดให้ยิ่งใหญ่อลังการสุดยอดความประทานสุดยอดผู้จัดมันเป็นคนเก่งคุยรู้เรื่องเ